ยั่งยืนร่วมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวความรู้ด้านการผลิตพืชเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมรวมไปถึงงานวิจัยที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนำไปปรับใช้และพัฒนาผลผลิตของตัวเองค่ะวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจะพามารู้จักกับอดีตข้าราชการท่านหนึ่งนะคะจากที่เคยทำหน้าที่ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเกษตรกับพี่น้องเกษตรกรแต่ว่าวันนี้ท่านพลิกบทบาทกลับมาเป็นเกษตรกรเองค่ะโดยมีการปลูกพืชผสมผสานทั้งพืชไร่พืชสวนมีนาข้าวแล้วก็มีป่าด้วยนะคะในพื้นที่84ไร่ทั้งหมดนี้ปลูกด้วยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ค่ะจนได้รับการรับรองนะคะในเรื่องของมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์การทำเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความสำเร็จเดินไปถึงเป้าหมายต้องทำอย่างไรจะยากหรือเปล่าและต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างวันนี้แนนจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกับเกษตรกรคนเก่งกันนะคะในช่วงงานวิจัยสู่ไร่นาค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปติดตามช่วงตามรอยทางที่พ่อสร้างไว้กันก่อนค่ะห้วยสายตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีแต่เดิมเคยเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นานาพันธุ์เขียวชอุ่มมีสัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อสายอาศัยตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากจึงเรียกชื่อว่าห้วยสายในเวลาต่อมาราษฎรได้เข้ามาอาศัยทำกินบุกรุกถางป่าส่งผลให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วเมื่อวันที่5เมษายน2526พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทรงพบเห็นสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่เริ่มตั้งศูนย์ศึกษามายาวนานปัจจุบันก็คือปัญหาเรื่องความแห้งแล้งแล้วก็ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญก็คือเรื่องดินที่เสื่อมโทรมนะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางในการประสานประโยชน์ถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีให้กับประชาชนเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีอาชีพรายได้และมีความสุขอย่างยั่งยืนกรมวิชาการเกษตรในนามของศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีนะคะก็เข้ามารับงานวิชาการเกษตรนะคะตั้งแต่ปี2541จนถึงปัจจุบันนะคะเราก็มาวางแผนการดำเนินงานนะคะคือพื้นที่ตรงนี้146ไร่นะคะมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อจะหาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมโดยเอาไม้ผลเป็นหลักนะคะแล้วก็มีแปลงสาธิตนะคะเกษตรผสมผสานแล้วก็เอาพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรนะคะมาทดลองมาทดสอบในพื้นที่นะคะแล้วก็ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมว่าชอบไหมแล้วก็เอาไปขยายผลข้างนอกนะคะสองสามีภรรยาจากครอบครัวสังเศรษฐีได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาความรู้งานวิชาการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งหนึ่งฝ่ายสามีล้มป่วยเกือบจะต้องเป็นอัมพฤกษ์จากการใช้สารเคมีผลผลิตเกษตรก็ไม่ดีเท่าที่ควรด้วยความหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจึงได้เข้ามาอบรมหาความรู้แล้วนำไปปรับใช้แต่แรกก็ใช้สารเคมีเยอะมากตอนทำนาทำอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่าปรับเปลี่ยนมาอบได้มาอบรมที่ศูนย์เขาก็เลยให้ปรับเปลี่ยนมาใช้เกี่ยวกับพวกอินทรีย์แล้วฉันก็ไม่เชื่อหรอกแต่ว่าเห็นแฟนก็ทำไม่เชื่อใช้ที่นี่อยู่ที่นี่พอลองใช้ดูแล้วมันจริงเว้ยพอใช้แล้วมันได้ผลต่างกันนั่นก็เลยเลือกใช้สารเคมีมาใช้ยาที่ทำเองแล้วก็มันก็เพราะว่ามาทำแล้วมันก็ลดต้นทุนได้เยอะปัญหาความแห้งแล้งนับเป็นปัญหาสำคัญในการทำการเกษตรดังนั้นการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ห้วยทรายแห่งนี้นอกจากองค์ความรู้ที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้จากปัญหาความแห้งแล้งของพื้นที่ตรงนี้บริเวณนี้นะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านจะให้ความสำคัญกับ เรื่องน้ำมากซึ่งท่านได้ตรัสไว้เสมอนะคะว่าถ้าเกษตรกรเรามีน้ำเนี่ยก็ปลูกทุกอย่างได้นะคะศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายก็เห็นถึงความสำคัญนะคะก็พยายามหาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรชาวบ้านในพื้นที่นี้นะคะทั้งติดต่อกับกรมชลประทานนะคะในการเจาะบ่อบาดาลหรือว่าขุดลอกสระนะคะมีความยั่งยืนคิดว่ามีความยั่งยืนครับ
ทำให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เราตามพ่อหลวงอยู่แล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชปณิธานที่จะให้พื้นที่ห้วยทรายที่เคยแห้งแล้งกลับคืนสู่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะเป็นแหล่งธรรมชาติอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและในชนบทอย่างแท้จริงต่อไป